อนที่เขาเปิดให้มาก็ยังเงียบเหงาและอยากน้ำมันแพงขึ้นแต่รายได้ผมไม่เพิ่มขึ้นเลยวันเสาร์อาทิตย์ถึงจะได้เงินพอมาจุนเจือใช้ไปอีก5วันพี่แต่ตอนนี้ก็ต้องกัดปากลิ้นถีบสู้กันไปครับก็ภาวนาเหมือนกันครับให้มันถึงณจุดนั้นสักทีขอให้มันดีขึ้นบ้างพวกผมจะได้แบบว่ามีแรงสู้ต่อไปครับใช่ครับมีไทยช่วยไทยกันส่วนมากครับอยู่ได้ก็คนไทยครับช่วงนี้มันก็ต้องสู้ต่อไปครับพี่เราสู้มากี่ปีแล้วก็ต้องสู้ต่อไปถึงที่สุดอ่ะให้รัฐบาลช่วยอะไรบอกอะไรไม่ถูกเพราะมา3ปีแล้วเขาช่วยได้จะให้เขาช่วยยังไงผมก็พูดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะเดือนนึงไม่ถึง 9,000 อ่ะเอาทุกอย่างค่าครองชีพก็สูงน้ำมันก็แพงขึ้นแต่รายได้มันกลับลดลงไปเรื่อยๆจังหวัดชลบุรีนะครับก็ตอนที่เริ่มเทสเซนโกรอบใหม่เนี่ยนะครับเราก็มีจำนวนต่างชาติบวกคนไทยต่างแดนนะครับเข้ามาวันละประมาณ 1,000 คนอะไรก็ดีรัสเซียคือชาติที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้พอมันมีเรื่องปัญหาสงครามรัสเซียยูเครนรัสเซียเข้ามาได้ยากขึ้นยูเครนเนี่ยก็คงมาไม่ได้เลยตัวเลขตอนนี้ก็ดรอปลงมาเหลือสัก 400-500 คนต่อวันต้องบอกงี้ด้วยว่ากำลังจะหมดวินเทอร์ซีซันที่เป็นฤดูท่องเที่ยวหน้าหนาวของตลาดระยะไกลที่เราเรียกว่าลองฮอลนะครับโดยธรรมชาติโลซีซันก็จะน้อยอยู่แล้วเราในช้ากว่าคนอื่นแล้วก็จริงๆมันก็ยังเข้มงวดกว่าหลายๆประเทศตอนนี้ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางแล้วก็บินมาถึงเนี่ยก็คือเที่ยวได้เลยแต่อย่างของเราเนี่ยคืออาจจะยกเลิก RT-PCR ตอนจะเดินทางออกแต่มาถึงเนี่ยก็ยังต้องตรวจ RT-PCR อยู่ดีทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมองว่าการเข้าเมืองไทยเนี่ยมันยุ่งยากถึงแม้ระบบมันจะดีขึ้นกว่าแต่เดิมนะแต่มันก็ยุ่งยากส่วนเรื่องเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยตอนนี้เนื่องจากว่าเฟส1เฟส2เนี่ยเราเข้าใจว่ามันมีบางโรงแรมเนี่ยไปทุจริตค่อนข้างเยอะเฟส3เฟส4เนี่ยมีเรื่องการตรวจสอบเอกสารที่ค่อนข้างเข้มงวดได้รับรายงานจากโรงแรมหลายที่นะครับว่าตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นมาเนี่ยยังไม่ได้เงินเลย 40% ที่จะได้ของรัฐเนี่ยมีหลายโรงแรมทนไม่ไหวละเงินหมุนไม่ทันเพราะฉะนั้นก็คือยกเลิกการรับไปก่อนเกือบทุกคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยทุกคนก็บ่นเหมือนกันหมดว่าเงินจ่าย 40% เนี่ยตรงนี้ค่อนข้างช้า